จริงๆเรื่องเงินน่ะอยากจะให้คุยกับทางญาติเองอย่างที่ดาแจ้งไปว่าอยากให้คุยดีไหมอ่ะแล้วพี่ครับผมเพราะว่าเพราะว่าเรื่องเงินเรื่องทองเนี่ยจริงๆแล้วอยากจะให้ทางญาติเขาครับเรื่องนั้นเดี๋ยวผมคุณแม่ตะวันเขาจะมาแล้วอะค่ะโอเคนะพอรู้ไหมครับถ้ารอได้ผมจะรอครับหรือว่าถ้าไม่น่าจะวันนี้พุ่งลงเครื่องเองอ๋อโอเคครับแต่จะมานี่เลยหรือว่าจะอยู่ที่พูดสถานทูตเนี่ยไม่รู้เลยได้ครับทั้งนั้นส่วนหนึ่งคือผมต้องขอโทษพี่นะครับในฐานะที่พี่เป็นนายจ้างของน้องตะวันเขานะครับก็ขอโทษด้วยจริงๆที่ว่ามันเกิดเหตุขึ้นมานะครับก็ผมก็ตกใจนะครับแล้วก็เสียใจมากนะครับทุกอย่างที่ลูกผมก็ทำไปนะครับอย่างไรผมก็จะขอรับผิดชอบเท่าที่สุดที่ผมจะทำได้นะครับส่วนเรื่องค่าเสียหายความรับผิดชอบในเรื่องบรรเทาเยียวยานะครับผมก็ทำให้ดีที่สุดนะครับก็ต้องขอโทษคนอื่นด้วยที่ไม่ใช่ผู้เสียหายที่เป็นผู้ที่บาดเจ็บคนอื่นผู้เสียชีวิตคนอื่นนะครับแล้วก็ขอโทษกับห้างร้านนะครับสยามพารากอนนะครับเจ้าหน้าที่นะครับบุคลากรทั้งหลายนะครับที่เกิดเหตุนี้ขึ้นมานะครับขอโทษแล้วก็เสียใจอย่างสุดซึ้งเลยนะครับที่เกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นมานะครับที่ผ่านมาที่ผมยังเพิ่งออกมานะครับก็เพราะว่าผมต้องจัดการเรื่องกฎหมายนะครับผมไปสถานีตำรวจนะครับขึ้นศาลนะครับและก็ตอนนี้ลูกผมก็อยู่ที่ศาลพินิจนะครับและคุ้มครองเด็กนะครับก็นะครับตอนที่ศาลตัดสินผมก็ไม่ได้ประกันตัวนะครับเพราะรู้สึกว่าต้องรับผิดชอบสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับแล้วก็รู้สึกเสียใจนะครับก็ต้องขอโทษนะครับกับญาติผู้เสียชีวิตนะครับแล้วก็ผู้บาดเจ็บทั้งที่เป็นคนไทยนะครับคนจีนนะครับคนเมียนมาก็คือน้องตะวันนะครับที่ผมมาวันนี้นะครับเพื่อจะมากราบขอโทษเดี๋ยวผมจะกราบไปกราบขอเข้ามานะครับน้องเขานะครับแล้วก็นะครับเจ้าหน้าที่นะครับพยาบาลแพทย์นะครับตำรวจนะครับที่จะต้องมารับนะครับงานเรื่องกฎหมายหรือเรื่องต่างๆนะครับผมในฐานะพ่อนะครับแล้วก็ตัวแทนของครอบครัวนะครับไม่อยากให้มันเกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นมานะครับแต่มันเกิดขึ้นแล้วนะครับผมไม่อยากให้ประเทศเสียหายนะครับประเทศไทยคือประเทศที่ผมรักนะครับก็ไม่อยากให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้แต่ว่าคุณพ่อทราบใช่ไหมครับว่าก็มีคำถามมาจากสังคมหรือครอบครัวของคุณพ่อค่อนข้างเยอะจนมาถึงวันนี้แล้วคุณพ่ออยากจะบอกอะไรเพิ่มเติมไหมครับว่าที่ผ่านมาเกิดอะไรขึ้นนะครับก็เรื่องกระบวนการทางกฎหมายผมก็ขอให้ดำเนินการต่อไปนะครับผมไม่ได้อะไรนะครับก็ส่วนเรื่องอื่นผมคงจะตอบตอนนี้ไม่ได้มันอยู่ในเรื่องของศาลอยู่นะครับผมสังคมเรื่องนึงครับพ่อครับว่าเรื่องของคุณพ่อไปซ้อมยิงปืนจะเอาคุณพ่อได้ไปด้วยหรือเปล่าอันนี้ก็ผมขอตอบในชั้นของศาลเลยดีกว่านะครับเพราะว่าถ้าผมตอบตอนนี้อะไรไปมันก็เป็นการแก้ตัวนะครับผมคุณพ่ออย่างมีผมว่าคุณพ่อคุณแม่พาน้องเข้าไปอันนี้ผมขอตอบเท่านี้ก่อนนะครับผมขอไปกราบน้องเขาก่อนผมมาถึงงานศพของน้องนะครับครับผมขอตัวครับผม